ด่วนบิ๊กตำรวจเรียกตัวลุงพลหลังโดนสงสัยยัดเด็กใส่กระสอบตำรวจเชิญให้ทนายความหมอปลาลุงพลป้าแตนเดินทางเข้าไปภายในห้องสอบสวนซึ่งทีมข่าวสังเกตว่านายธนกฤตหลาโพสามีผู้ใหญ่บ้านขัวสูงในฐานะพยานของพ่อน้องชมพู่เดินทางมาที่สภ.มุกดาหารด้วยแต่ไม่ได้ถูกเชิญเข้าไปด้านในขณะที่หมอปลาบอกว่ามีกระบวนการปรักปรำลุงพลนายธนกฤตเปิดเผยว่าตนไม่รู้วัตถุประสงค์ของกลุ่มคนดังกล่าวว่าทำไปเพื่ออะไรเป็นการเล่นละครเกินไปหรือไม่ตนรู้ตัวละครทั้งหมดแล้วในละครเรื่องนี้แต่ยังไม่รู้จักผู้กำกับละครดังนั้นเป็นใครก็ให้รีบออกมาแสดงตัวโดยเร็วผู้กำกับไม่รู้รู้แต่นักแสดงใครเขียนบทออกมาเปิดเผยตัวเองหน่อยกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงสงสัยเกี่ยวกับกระสอบข้าวหรือกระสอบปุ๋ยที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเก็บจากบ้านลุงคนไปตรวจ DNA นั้นโดยกระสอบที่ก่อนหน้านี้ตำรวจได้เข้ามาที่บ้านลุงพลและได้ยึดไปตรวจสอบเป็นกระสอบถุงปุ๋ยยี่ห้อหนึ่งจำนวน2ใบขนาดความกว้าง58เซนติเมตรและยาวๆ52เซนติเมตรจึงได้ทดสอบ3รูปแบบกรณีหากเด็กถูกซ่อนเอาไว้อยู่ในกระสอบปุ๋ยซึ่งเป็นกระสอบปุ๋ยสำหรับบรรจุได้25กิโลกรัมกว้าง58เซนติเมตรสูง92เซนติเมตรภาพจากทุกโต๊ะข่าวแบบที่1วัดขนาดเทียบกับความสูงของน้องชมพู่คือ85เซนติเมตรโดยทีมข่าวได้วัดความสูงของกระสอบได้92เซนติเมตรส่วนความสูงของเด็กทีมข่าวได้ใช้แผ่นโฟมแนวตั้งวัดด้วยความสูงเทียบเคียงของเด็ก85เซนติเมตรพบว่าขนาดกระสอบจะมีความสูงกว่าเด็กประมาณ7เซนติเมตรแบบที่2ทีมข่าวทดสอบเข้าไปอยู่ในกระสอบทีมข่าวได้ย่อตัวลงแล้วให้ป้าถอนในฐานะพยานลุงพลนำกระสอบปุ๋ยคลุมทีมข่าวและอยู่ภายในระยะหนึ่งแต่ไม่สามารถมัดปากกระสอบได้เพราะเนื่องจากครีมขาวตัวขนาดใหญ่กว่าเด็กแต่จากการเข้าไปอยู่ภายในกระสอบของทีมข่าวสัมผัสได้ว่าอากาศหายใจค่อนข้างน้อยไม่มีรูสำหรับช่องหายใจเพราะมีการเย็บตะเข็บกระสอบอย่างมิดชิดและตัวกระสอบก็ไม่สามารถมีรูสำหรับหมุนเวียนอากาศเข้าไปภายในได้เพียงแค่ทีมข่าวเข้าไปอยู่ด้านในไม่ถึง1นาทียอมรับว่าค่อนข้างหายใจลำบากพอสมควรจากนั้นทีมข่าวได้ใช้ไฟฉายส่องดูบริเวณตัวกระสอบเพื่อสำรวจว่ามีรูหรือช่องระบายอากาศหรือไม่พบว่าเป็นกระสอบที่ไม่มีช่องระบายแม้แต่แนวตะเข็บเย็บก็ไม่มีรูสำหรับอากาศที่จะเวียนเข้าไปภายในกระสอบเช่นเดียวกันภายหลังใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมง30นาทีให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวว่าคลิปที่ได้รับไปวันนี้จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการทำคดีน้องชมพู่แต่วันนี้ชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ภายในห้องสอบสวนไม่สามารถตอบข้อสงสัยหรือตอบข้อสักถามได้มากเท่าที่ควรเพราะต้องให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเป็นคนตอบด้วยตัวเองแต่คดีมีความคืบหน้าไปกว่า 80% แล้วส่วนอีก 20% ตำรวจบอกให้รออีกไม่นานเพราะตอนนี้เพียงแค่รอความชัดเจนกับพยานหลักฐานอีกบางส่วนอีกทั้งส่วนตัวยังได้ย้ำกับตำรวจว่าคลิปที่นำมามอบให้คือประโยชน์ทางคดีอย่างมากและคลิปดังกล่าวก็ไม่ได้มีการตัดต่อเป็นคลิปเต็มจากการสนทนาเพียงหนึ่งครั้งในความยาวต่อเนื่อง59นาทีและคลิปย่อยๆอีกจำนวนหนึ่งส่วนความชัดเจนที่ตนทวงถามตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในการเข้าไปตรวจค้นบ้านลุงพลและนำพยานหลักฐานกลับออกไปด้วยนั้นหมอปลาบอกว่าในวันที่ตำรวจเข้าไปปฏิบัติงานได้ใช้การขออนุญาตและขอความร่วมมือแต่รายละเอียดอื่นยังไม่สามารถเปิดเผยได้และทางด้านของตำรวจที่อยู่ภายในห้องสอบสวนยังชี้แจงว่าไม่มีตำรวจไปบอกกับนักข่าวก
กรณีใครเฝ้าติดตามพฤติกรรมของลุงพลหรือแม้แต่บอกว่าลุงพลเป็นคนร้ายเพราะตำรวจไม่มีอำนาจหน้าที่ภาพจากทุกโต๊ะข่าวสำหรับเรื่องของคลิปเสียงหมอปลายืนยันว่าบุคคลปลายสายมีตัวตนอยู่จริงซึ่งผู้หญิงสองคนคนหนึ่งอยู่ออสเตรเลียอีกคนหนึ่งอยู่เยอรมันโดยระหว่างการพูดคุยกับตำรวจในห้องสอบสวนนั้นได้มีการต่อสายพูดคุยพร้อมทั้งได้นำหมายเลข13หลักมาตรวจสอบยืนยันว่ามีตัวตนอยู่จริงในประเทศไทยฉะนั้นตำรวจจึงเชื่อมั่นว่าบุคคลเหล่านั้นมีอยู่จริงไม่ได้สร้างขึ้นเองหมอปลายังฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าคดีน้องชมพู่เป็นคดีคนตายไม่ใช่คดีขโมยสิ่งของในร้านสะดวกซื้อดังนั้นโทษสูงสุดคือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตส่วนตัวจึงอยากให้ตำรวจทำงานอย่างเต็มที่จับคนร้ายให้ได้และส่วนตัวรู้สึกเสียใจที่คนในคลิปหรือคนอื่นๆเกิดความไม่พอใจออกมาฟ้องดำเนินคดีในฐานะคะแนบช่อยคลิปทำให้รู้สึกเสียใจที่ออกมาทำให้คดีคืบหน้าพวกมึงไม่อยากรู้หรือไงว่าใครฆ่าน้องชมพู่อีกทั้งหมอปลายังถามตำรวจวันนี้เกี่ยวกับเครื่องจับเท็จซึ่งตำรวจบอกว่ารอขั้นตอนอยู่หลังจากนี้อาจนำมาใช้ก็ได้ซึ่งให้รออีกระยะหนึ่งก่อนภาพจากทุกโต๊ะข่าวส่วนนายชัยพลวิภาหรือลุงพลให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบกับตำรวจสภ.มุกดาหารเปิดเผยว่าคลิปที่หมอปลานำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันนี้เป็นคลิปที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านกกอกว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและมีความเป็นไปได้สูงแต่ยกเว้นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพ่อตาที่ตนไม่เคยทราบเพราะย้ายเข้ามาอยู่ภายหลังแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่ในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดแต่ภายหลังที่นำคลิปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วทางเจ้าที่ตำรวจเปิดเผยเบื้องต้นว่าอาจมีบางช่วงที่เกิดจากการมโนหรือการพูดคุยนอกรอบซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ซึ่งตนพยายามชี้แจ้งว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเป็นลำดับของเหตุการณ์ในหมู่บ้านกกอกและยืนยันว่าไม่ใช่การมโนและหมอปลาได้เรียกร้องให้ตำรวจเรียกสอบตามข้อเรียกร้องเช่นการเรียกสอบบุคคลขึ้นเขาภูเหล็กไฟค้นหาน้องชมพู่เพียงลำพังวันที่12พฤษภาคม63ลุงพลบอกว่าเรื่องนี้ตนยังไม่รู้ว่าที่ผ่านมามีการเรียกสอบไปแล้วหรือยังแต่ก็อยากให้คนในคลิปเสียงออกมาพูดความจริงว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับคดีน้องชมพู่และไปนำข้อมูลมาจากไหนทั้งนี้ภายหลังมีเพจข้อความใน Facebook โพสต์ข้อความทำนองว่าตำรวจสงสัยกระสอบท้ายกระบะลุงพลนั้นส่วนตัวไม่รู้ว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหนและไม่รู้ว่าใครจะสงสัยหรือไม่แต่ในวันที่ไปส่งพระนั้นมีกระสอบข้าวที่ยกลงไปให้พระครูบารัตน์หนึ่งกระสอบส่วนอีกหนึ่งกระสอบพระมอบให้ตนแต่วันนั้นฝนตกจึงย้ายมาไว้ในแคปรถซึ่งมีนางถอนนายม็อบพระป้าแตนเป็นพยานให้ได้แต่วันนี้หลังจากตนเองเจอกับตำรวจถือเป็นครั้งแรกหลังมีคดีตำรวจยืนยันชัดเจนว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีตำรวจคนไหนสงสัยในตัวลุงพลส่วนเรื่องกระบวนการปรับปรำลุงพลรวมถึงให้สื่อช่วยจับตาเป็นพิเศษตนมองว่าไม่รู้ว่าเกิดจากใครและใคร